เก็ตเว็บสามเปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิด g เกตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของ เหรียญมีมนะครับเราก็เป็นข่าวของอีลอนมาร์กเหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะมีโซโลนากับเอแวกนะครับเพิ่มเข้ามาเป็นน้ําจิ้มเล็กนิดหน่อยนะครจริงๆโซโลนาจะเป็นน่าจะเป็นข่าวหลักด้วยแหละแต่ปัญหาก็คือว่าคนไม่ค่อยดูนะครับแฟนคลับไม่ค่อยเยอะโซโลนานะครับกอ็อมันมันเป็นเหรียญที่ ไม่ค่อยดังเท่ากับลูน่านะครับแต่พอเวลาปันนปนนะาป่นเนี่ยในปั่นสะใจนะครับสายปั่นเนี่ยสายชอบความสะใจเนี่ยชอบนะครับเนาะแบบแบบไม่เอาชื่อเสียงอะนะครับไม่เอาเหรียญโฟโมอะไรอย่เงี้ยแต่ปั่นสะใจเนี่ยชอบใช่ไหมก่อนอื่นผมขอโปรโมทนะครับกระดานบิดเกตนะครับท่านใดยอยากจะฝากลูน่าแคสสิกนะครับ ห8ถึงแต่อวันระยะเวลาการฝากคือ30วันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัวของตัวของเทอร่าแคส,สิกนะครับก็ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วผมก็ฝากกระดานไบแอนดด้วยละกันเหรียนเยอะสภาพคล่องดี แนะนำกระดานไบแอนด์ไทยแ l a n d นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้มันมีคู่แข่งอันหนึ่งนะครับกับของอีลอนนะครับโดยแซมแอลแมนคนที่ผลิตคนหรือเป็น CEO ของเหรียญที่ชื่อว่าเว r ร์คอนะครับวันนี้ก็ได้ทำตัวของโปรเจกต์ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้ชื่อว่า s o ล a านะครับสะกดว่า s o r a นะครับก็มันเป็นอคู่แข่งกับ ai นะครับอาจจะเป็นพวกตัวเกมด้วยนะครับแต่หลักๆเนี่ยน่าจะเป็นพวกวิดีโอนะครับการสร้างวิดีโอออกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวพอ ai เนี่ยมันถูกพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะนั่นนะครับมันก็จะถูกพัฒนาไปอุตสาหกรรมต่างๆเองนะ แต่ s o ล a r เนี่ยน่าจะเป็นพวกของการเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างวิดีโอดโดยเฉพาะนะครับก็ตัวนี้แซมแอลแมนเป็นคนทำนะครับฉะนั้นตอนนี้คู่แข่งคนสำคัญของอีลอนมาร์เนี่ยก็คือ Sola r เนี่ยแหละหรือแซมแอลแมนนะครับที่เคยอยู่กับบริษัทไปโคดซอฟนะครับแล้วก็ Google มาก่อนนะครับก็เป็น หัวกะทิทางด้าน ai นะครับเราก็น่าจะมีทีมงานพอสมควรคือมีความรู้ทั้ง ai มีความรู้ทั้งอ่าแมเนจเรื่องของบริษัทนะครับทำธุรกิจทำแลบนะครับเกี่ยวกับ ai ผมว่าดีไม่ดีถ้าเกิดสายเนี้ยเขาจะเก่งกว่าอีลอนนะครับแต่ปัญหาคือว่าอีลอนอะนะครับแกมีตังเยอะนะครับก็เหมือนกับโทนี่สตาร์กอะนะครับที่มีตังเยอะ จากผลิตอาวุธไอสงครามานะแล้วแกก็มีความรู้อันอื่นต่างๆนะครับประกอบยิบย่อยอีกอาจจะไม่เท่านะครับแต่ว่า,าแกมีมีความสามารถในการจัดการแหละเปิดบริษัทอะไรต่างๆนะครับมีลูกน้องมีบริษัทยยิบย่อยที่ทําเรื่องเกี่ยวกับ ai ในสาขาต่างๆนะครับถือว่าเป็นคนเก่งคนหนึ่งแต่ว่าความชํานาญความเข้าใจ ai ในการบุกเบิกใหม่ๆผมก็ยังสู้แซมแอลแมนไม่ได้ อันนี้ความที่เห็นส่วนตัวผมนะนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าโซล่าเนี่ยของแซมแอลแมนเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีการเปิดพรีเซลเหรียญขึ้นมาตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าจะเหรียญอะไรและไม่ใช่พรีเซลของแซมแอลแมนอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดแซมแอลแมนไม่เปิดหุ้นไม่เปิดตัวเหรียญริปโต คนที่จะทําก็คืออีลอนมาร์นะครับเขาก็เตรียมเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้เขาก็ได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับแซมแอลแมนหลักๆแหละนะครับก็ตอนนี้เขาก็เตรียมด็อกดีไซเนอร์ด้วยออกแบบกราฟิก u x u i นะครับของดอกก็เตรียมเรื่องของ a i ของอีลอนมาร์นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าสองคนนี้ก็จะเป็นคู่แข่งกันแต่อีลอนมาร์เนี่ยเราจับทางได้แล้วแหละนะครับเขาจะทำโปรเจกต์อะไรมาเดี๋ยวเขาจะทำเหรียญออกมา ปั่นได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับกุ้มใจเหมือนกันนะใครเล่นเหรียญอีลอนมาร์กเนี่ยตามไม่ทันเลยนะครับในช่วงของตลาดยังไม่ใช่บูรันจริงๆเนี่ยนะครับคือเหรียญจะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงนะครับไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะ่ะในการขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอ่าโดนกดเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องของราคาต่อมานะครับเป็นข่าวของอีลอนมาร์กกับสตีเฟนคิงนะครับคนที่ เป็นนวันิยายสยองขวัญน,นะมือโปรโนะครับคนที่เขียนอิดนะครับอิดหรือไม่ก็เขียนเรื่องของไอ้ดาร์คเทเวลนะครับไอ้หอพิหอคอยพิฆาตธมินนะครับใครเคยดูหนังของเขานะครับแคร r รีนะหนังหลายเรื่องเลยผมก็ติดตามเขาอยู่นะครับรวมถึงด็อกเตอร์สลีปนะที่เพิ่งฉายไปเมื่อประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับก็เป็นหนังที่มัน นะครับคนที่เล่นก็รู้สึกจะเป็นคนที่เล่น o b บิวันะครับ o b บใช่นะ,ก,นะนะก็วิภาควิจารณ์นะอีลอนมาร์กนะครับก็วิภาควิจารณ์ว่าไอการเก็บรายเดือนของอีลอนมาร์กเนี่ยสิ้นเปลืองนะครับเขาแม่ไม่จ่ายนะครับรวมถึงวิลเลียมแคคเนอร์คนที่เล่นเป็นพระเอกเรื่องของ s t a r t e ท h นะครับแล้วก็วันเดอร์บู n น่ะนะครับที่เป็นพระเอกคู่กับแก้วกระดอดนะ่ะนะก็ไม่จ่ายเหมือนกัน <c oughs> ก็เป็นข่าวฝาดออกมานะครับคือเออไม่รู้มันจะคิดไอะรายเดือนทำไมทวิตเตอร์นะครับมันส่วนตัวคือคิดว่ามันน่าจะไม่เป็นประโยชน์กับคนคนทุกกลุ่มอ่ะเนาะนะครับฉะนั้นอีลอนมาร์จะต้องหากลุ่มให้เจอนะครับว่าถ้าเกิดเขาจะให้คนจ่ายรายเดือนเนี่ย ก็ต้องคิดโจทย์เยอะๆว่าจะมีประโยชน์อะไรอย่าง YouTube เนี่ย y o u u u b พ p r เมียมนะครับมีการจ่ายรายเดือนถามว่ามีคนไม่สมัครเยอะไหมผมเชื่อเลยว่ามีเยอะนะครับเพราะว่าไม่รู้จะจ่ายทำไมอะนะครับดูแค่โฆษณาแล้วก็เดี๋ยวนี้ดู y o u t u b e ก็ทำอะไรน่าเกียดขึ้นนะครับก็คือแบบว่าโฆษณาห้ามข้ามอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นผมว่า ถ้า Youtube ทำอย่างนี้เรื่อยๆอคู่แข่งะนะครับอย่างติ๊กตงติ๊กตอกยังไงก็แซงนะครับถึงแม้ Youtube จะมีการแข่งลงไปถึงตลาดของไอวิดีโอคลิปสั้นๆนะครับเพื่อจะสู้กับติ๊กตอก็เป็นแค่การแย่งะนะนะครับฐานจากติ๊ t o k เท่านั้นซึ่งผมว่าไม่มีทางแย่แยงได้นะครับรวมถึง YouTube อ่าเขาถนัดวิดีโอยาวกว่า แต่ปัญหาคือ YouTube ก็ไม่ค่อยอวยครีเอเตอร์สำหรับทําวิดีโอยาวเท่าไหร่หรอนะครับน่าเสียดายมากคือฐานของ y o u t u b e เนี่ยแข็งตรงนี้เขาไม่ไม่ค่อยอวยเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมว่าอีกหน่อยคนจะดู YouTube ท่ปน,น้อยลงนะครับไปดูพวก Twitter ไปดูพวก TikTok นะครับไปดูพวกอ่าแพลตฟอร์มอะไรอีกหลายอย่างนะ ผมก็อยากให้ y o u t บอะนะครับคงตรงนี้เอาไว้นะครับพยายามโปรโคนกลุ่มที่ทำวิดีโอยาวเยอะๆไม่ต้องไม่แข่งหรอกวิดีโอสั้นๆนะครับรู้ว่ามันถูกใจคนหลายๆกลุ่มแต่มันก็เป็นแค่กระแสครับเพราะว่า youtube เขามีมีฐานอะไรของตัวเองเนี่ยเรียบร้อยแต่ว่าผมก็เข้าใจหรอก i ิกต o อกอะเขา เขามาแย่งโอกาสตรงนี้นะครับเราก็แย่งกลุ่มคนเนี่ยออกไปเป็นจํานวนเยอะมากๆเขาก็กลัวว่าจะเสียคนกลุ่มนั้นไปแต่ถ้าเกิด youtube แบบเขาไปเน้นอะไรที่เป็นจุดของเขาเนี่ยผมก็ว่าน่าจะดีนะครับรวมถึงอีลอนมาร์เนี่ยผมก็อยากให้ให้เขาเน้นจุดของเขาแหละนะครับการเสียค่าบริการเนี่ยมันจะดีกับคนกลุ่มไหนกลุ่มไหนจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มมันเยอะจะไปเอาอะไรกับอา่า เงินจํานวนแค่นั้นเองนะครับไปทําอย่างอื่นดีกว่าแกมีความสามารถศักยภาพในการทําอะไรหลายอย่างนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแกก็พัฒนา AI ทํา dot ทคอยทำอะไรชีบะให้ดีนะครับทําให้ดีหลายๆอย่างนะครับผมก็ว่าคนก็จะตามแกเองนะครับแกไปทําอะไรเยอะเราก็เหมือนกับเหรียนอะนะครับทําออกมาเยอะแล้วปั่นออกมาไม่ได้นะครับคนก็อึดอัด ส่วนตัวชีบะถามว่าหลายคนอึดอัดไหมอ,อึดอัดนะครับคือไม่อยากจะตามแล้วนะครับเพราะว่ามันช้าแล้วมันอึดมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นไปต่อมานะครับเป็นข่าวของโซหรือโซโลนานักวิเคาระห์กล่าวเกินค่านะครับบอกรอบนี้โซโลนาต้องถึงประมาณอเจ็ดร้อยห้าสิบดอลแน่นะครับพอเวลาขึ้นไป อันนี้เป็นอดีตนักวิเคราะห์ชื่อว่าคริสบา a n นิสเก้นะครับวิเคราะห์ของ Ark Invest นะครับเขาบอกว่าโซล n าเชิงบวกแล้วเติบโตถึง408.96%นะครับก็ภาพรวมของโซล n าเดี๋ยวจะมีเรื่องของคดีของแซมปลายเดือนนี้อีกนะครับเราก็มาดูกันว่าโซล n าจะขึ้นปลายเดือนได้ดีหรือไม่ต้องดูบิตคอยนะครับซึ่งผมเชื่อว่า Bitcoin เนี่ย น่าจะไปใกล้ถึงหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นได้นะครับในรอบก,ก่อนหาป่งก่อนที่จะมีเหตุอะไรสะดุดหรือเปล่านะครับที่จะทําลายราคาของ BTC นะครับดังนั้นเรื่องของแซมแบงแมนไฟล์นะนะครับก็จะมีคดีแหละนะครับการช่อโกงใช่ไหมนะครับกับนักลงทุนชาวจีนแล้วก็แพลตฟอร์มชาวจีนต่างๆนะครับปลายเดือนนี้ส่วนเดือน เมษาพฤษภาเนี่ยก็จะเป็นเป็นเดือนของนั่นนะครับเป็นเดือนของเรื่องของคดีเกี่ยวกับการเมืองนะครับเลดฟันให้กับการเมืองของพับทั้งสองพักเลย r รี u พับลิกันกับเดโมแครตนะครับก็จะถูกตัดสินในเดือนหน้านะครับการล้มละลายของ FTX ดูเหมือนว่าเป็น เจ้าหนี้ของตนสมบูรณ์นะครับอันเป็นผลมาจากการก้าวกระโดดของตลาดคริปโตก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับยอมจ่ายแล้วก็น่าจะเป็นการพิจารณาเรื่องของการมีภาคษาแต่เมื่อมีการคืนก็เกิดขึ้นก็จะมีการตรวจสอบความผิดเท่านั้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเขาสามารถที่จะคืนได้การคืนของแซมแบงแมนไฟ์ 5, ก็คือช็อต b t c นะครับถึงแม้ว่าจะมีการ บอกว่าหลักเกณฑ์การจำคุกต้องยี่สิบปียี่บสี่เดือนยี่บสี่ถึงสามสิบเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมว่าแกน่าจะรอดไปได้แหละนะครับเป็นลูกรักของฝั่งของอเมริกาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะติดคุกก็ติดคุกสั้นๆนะครับก็ประมาณนี้ก็ดูแล้วกันนะว่าแซมแอลไอแบงก์แมนไฟ์เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าแกหลีกเลี่ยงได้นะครับเห็นไหม นะครับขนาดคนชั้นสิบสี่นะยังสามารถหลบได้เลยนะก็แซมแบงแมนไฟล์จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเขาหลบได้ผมเชื่ออย่างนั้นอาจจะติดนิดเดียวนะครับก็ดูด้วยกันนะคดีของแซมแบงแมนไฟล์แต่น่าสนใจว่าเมื่อแกมีคดีหรืออะไรพวกเนี้ยจับตาดูของเหรียญโซโลนาบองวิฟนะครับไมโลอะไรอย่างนี้ ไปติดตามกันเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปเป็นลิงก์ของอเหรียญบองนะครับเหรียญชิปบัคแล้วก็มิชชั่นนิวมูลวีพีแล้วก็ฝากกระดานปิดเก็ตไปด้วยละกันลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่า ชิบะแล้วก็บลองนะครับจะโกทูดับมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ okx OK